ก็ขอยกมือสิบนิ้วกราบนบนอบน้อมอย่างพระติรัตนะเกี่ยวเจ้าตั้งสามประการอันมีพระพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่เปิ่งที่เคารพนับถืออันสูงสุดในชีวิตกราบคารวะแตบไตไวสาปุญญาปารมีธรรมพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการภิกขุสงฆ์สมณเณรจุตนจุองค์ด้วยความเคารพขอเจริญสุขเจริญปอนญาติโยมศรัทธาสาธุชนตินจองห้องวัดจุหนุ่มเท่าใจหญิงก็ขอน้อมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมรดกธรรมกำเมืองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมส่งสัญญาณกระจายเสียงจากสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในระบบคลื่นความถี่ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาและจริยธรรมในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 96.0 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุบริการสาธารณะวิทยุ CM 77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนาส่งสัญญาณกระจายเสียงในระบบคลื่นความถี่ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์ตลอดจนวิทยุในเครือข่ายทุกคลื่นทุกความถี่ที่ต่างท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุได้เมตตาถวายเวลาให้กับต่างรายการพร้อมกันนี้ก็ขอกราบถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนและญาติโยมศรัทธา FC แฟนรายการทุกรูปทุกท่านที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังต่างการไลฟ์สดต่างสถานีมรดกธรรมวัดวังสินคำต่าง104ธรรมะไขเครียดต่างทีวีวัดไฟหินและต่างสื่อต่างๆมันมี YouTube เป็นต้นตลอดจนหน้าจอ Facebook ไลฟ์ของญาติโยมศรัทธาที่ได้เข้ามาแล้วได้กดแชร์เสียงธรรมแชร์เสียงบุญนี้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆของทุกท่านรายการนี้ดำเนินโดยอาตมภาพพระครูวิสิทธิ์ศีลาภรณ์เจ้าคณะตำบลประเดชเจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำตำบลประเดชอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการก็จะได้น้อมนำเอารายการธรรมะแบบปืนบ้านล้านนามาพบปะกับญาติโยมศรัทธาตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปก็โดยเฉพาะทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์สดเนอะอาตมภาพก็จะเปิดสัญญาณให้ญาติโยมได้ฟังดนตรีบรรเลงเพลงบรรเลงใบพ่องประมาณกึ่งชั่วโมงหรือประมาณ10กว่านาทีอันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณต่างท่านผู้อำนวยการสถานี104ท่านเจ้าอาจารย์ประโคสมุวิสุวัตวรกิจโจซึ่งท่านเจ้าได้ควบคุมดูแลในด้านเทคนิคการไลฟ์สดทุกวันคือกับญาติโยมทั้งหลายก็ประมาณสักก่อนออกรายการเกือบชั่วโมงผ่องซาวกว่านาทีก็จะได้เปิดเพลงบรรเลงเฮ้อญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันคลายเครียดคลายเหงาไปแล้วก็จะเข้าสู่รายการก็ประมาณ6โมงปลายปากันวันนี้อากาศก็รู้สึกจะเย็นๆแต่หลายที่ฝนฟ้าพ
ระพิรุณโปรยปลายตกมัตวาแต่ที่วัดวังสิงห์คำนี่ดักปิงนะมีแต่ลมช่วยแต่อากาศเย็นเพราะฝนตกทางอื่นทางไกลคลื่นความเย็นกระเพรประยุกทำให้คลายฮ้อนกันไปก็ขอคือวันนี้เป็นวันแห่งความสุขของทุกท่านเนอท่านใดประกอบกิจธุรกิจกิจใดๆก็ขอให้มีความสำเร็จสำเร็จผลหากแม้นวันนี้เป็นวันเกิดก็ขอให้สุขสันต์วันเกิดคือมีความสุขเหมือนกันทุกท่านทุกคนเดินตาเดินตางไปแห่งหนตำบลใดก็ขอให้แกร่งกล้าปลอดภัยจากอุบัติเหตุเพศภัยภัยต่างๆจะได้มาระวีเนอขอคุณพระรัตนตรัยปกห่มทุกท่านตัวเองก่อนที่จะได้อู้ได้จ่าได้ตักได้ตายกันดังที่ได้ปฏิบัติมานั้นเชิญทุกท่านได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาอันเป็นหัวใจของรายการอย่าก่อนเนาะฟังน้ำฟังธรรมแล้วตายรายการเหลือเวลาสักน้อยก็จะได้มาอู้จ่ามาตักตายญาติโยมทั้งต่างหน้าจอ Facebook Live และต่างบ้านต่างจองตัวเรื่องราวของพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือเรื่องโหงหินตีอัตมภาพตีตุลุงได้นำมาเทศคือทุกท่านได้ฟังเป็นประจำทุกวันนั้นเกือบจะอวสานแล้วเนอะผ่านประละเจ็ดผูกด้วยกันวันนี้ก็จะขึ้นผูกที่8ในกรอนที่แล้วก็มาถึงตีพญาปรันตปาหลังจากตีได้สืบสาวเล่าเรื่องได้หูความจริงที่ผ่านมาว่าตัวเก่านั้นโอ้พิษถนัดพิษอะไรอย่างพิษมาได้สืบสาวเล่าเรื่องพิษที่มาได้สอบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่มเหสีหลวงวิมาลาแม่เจ้าได้ประสูติการเกิดลูกออกมาแต่ได้ถูกมเหสีน้อยถ้ากำเมืองเขาก็คือเมียน้อยหกนางด้วยกันรวมหัวกันกำจัดลูกที่เกิดมาเพื่อป้องกันตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อบ่ฮื้อได้เป็นขวากหนามในการที่ลูกของตัวเก่าถึงหกคนจะได้ทรัพย์สิ่งสริงคานสมบัติพัสถานก็จึงเกิดการวางแผนการตีกำจัดโดยตีหลังจากตีมเหสีวิมาลาได้ประสูติการหรือว่าได้เกิดได้คลอดมเหสีน้อยถึงหกคนก็ปากันไปห้อมล้อมแล้วก็พอเกิดมาปุ๊บสลับโดยเอาหมาน้อยสุนัขที่กำลังเกิดใหม่ยังมีเลือดมียางติดอยู่เอาไปสลับสับเปลี่ยนจากนั้นก็เอาลูกของวิมาลาคือโพธิสัตว์เจ้าได้พัฒนากุมารหลอดหูจ่องลงไปโดยบุญบารมีพระอินทร์นำไปเลี้ยงดูปู่เสือมาแล้วก็ได้ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาดังที่ตุลุงได้เทศได้บรรยายสรุปให้ทุกท่านได้ฟังกันมาจนถึงในตอนที่ผ่านมาตอนที่แล้วก็มาถึงที่เหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องราวต่างๆก็จะเข้าสู่ปกตินั่นก็คือวิมาลาแม่เจ้าก็คงจะหมดทุกข์หมดโศกด้วยการที่เรื่องราวความลับต่างๆที่ปกปิดกันมาเมินได้เปิดเผยขึ้นพญาเจ้าเมืองพลันตปาพอรู้ความจริงเช่นนี้ก็รู้สึกสำนึกผิดว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจแต่ใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูใครมาฟ้องใครมาล่องใครมาจ่ออะไรอย่างก็ฟังหมดโดยที่บักได้เก็บไปคิดเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายเพิ่นว่ากรรมเข้าหูจะไปฟังถูออกปากอะไรอย่างต่างๆเข้ามาแล้วให้พินิจพิเคราะห์พิจารณายิ่งเฮาเป็นผู้นำยิ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ก็จะต้องใจรักขันติธรรมความอดทนใจการพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการตรึกตรองใคร่ครวญ
หาเหตุหาผลก่อนมันแตกามันบ่แตกาเป็นความจริงก่อไผมาสนมาซอมายุมาแยงน่ะอันเนี้ยญาติโยมทั้งหลายยิ่งสถานการณ์บ้านเมืองเฮาในปัจจุบันนี้จำเป็นที่จะต้องใจธรรมะข้อนี้นักพินิจพิเคราะห์พิจารณายิ่งอย่างที่ตุลุงเคยบอกไปโลกทั้งโลกอยู่บนปลายนิ้วโลกทั้งโลกอยู่บนฝ่ามือข่าวสารสื่อสารต่างๆที่เผยแพร่กันออกมานั่นต่างสื่อโดยเฉพาะ Facebook ก็ดี LINE ก็ดีอย่างก็ตามเมื่อหูเมื่อหันแล้วใจสติปัญญาพินิจพิเคราะห์พิจารณาแยกแยะดีชั่วก็เป็นแต่ก็เท็จจริงแค่ไหนเชื่อได้กี่เปอร์เซ็นต์ใจว่าเปิ้นทรงยังมาก็เชื่อปลายปอกดแชร์ไปแหมกลัวเปิ้นหูอันนี้อันตรายเนอะดีบ่ดีก็จะมาตีคอกติดคุกโดยที่บ่ฮู้ตัวเพราะมันมีกฎหมายอย่างออกมาต่างๆถ้าบ้านก็จะจังไผก็จะด่าเปิ้นบ่ชอบไผก็จะวิเคราะห์วิจารณ์บางเตื้อก็เรื่องส่วนตัวบางเตื้อก็เรื่องในบ้านในจองในครอบครัวในที่ทำการทำงานเอาไปโพสต์ลงไปเอาไปแชร์กันลงไปสุดท้ายเดือดร้อนโดยเฉพาะตัวเก่านั่นแหละดังนั้นแล้วก็ฝากไว้ตัวเองได้ยินอย่างมาเพิ่นปัญญาที่บอกแต่เจ้าได้ยินอย่างเข้าหูจะไปฟังถูออกปากเข้าหูอย่างมาก็จะไปฟังโกดแชร์บ่ต้องกลัวภัยบ่หูเปิ้นตื้อหูสถานีโทรทัศน์มีเปลอะมีจะเป็นร้อยกว่าช่องบุดเฮาบ่ต้องเป็นผู้สื่อข่าวหยังและโดยเฉพาะเรื่องราวของคนอื่นเฮาก็บ่ต้องไปสนใจอย่างล้ำไปสนใจตัวเองดูตัวออกบอกตัวได้ใจตัวเป็นเรื่องของเปิ้นก็เป็นเรื่องของเปิ้นอย่างพุทธเจ้าบอกกรรมใครทำก็คนนั้นได้รับกรรมไปบ่ต้องไปซ้ำบ่ต้องไปเติมกันสังคมเฮาปัจจุบันนี้ชอบที่จะย้ำชอบที่จะเหยียบจะย้ำจะซ้ำจะเติมกันแทนที่จะเป็นกำลังใจฮืออภัยซึ่งกันและกันสังคมเฮาถึงจะน่าอยู่ไม่ใช่หันเปิ้นมีหน่อยมีคุณงามความดีที่ได้สร้างสมบารมีอย่างมานั่นพอมันอาจจะผิดจะพลาดเปิ้นว่าสีกินหูพลาดนักปราดหูพังกำเมืองเฮาเปิ้นว่าตกตาเปิ้นเป็นดีไข้หัวตกตาตัวเป็นดีไข้ให้หูข่าวเปิ้นบ่ดีหน่อยซอกขี้เหะซ้ำเติมเปิ้นถ้าตกใส่ตัวเก่าแล้วจะหูสึกอันนี้ญาติโยมตลายตุลุงเขาฝากไว้เนอะเป็นกำลังใจกันไปเตอะอยู่ตัวกันไปจะไปบีทากันจะไปแข่งแย่งชิงดิงใส่ไข่ใส่ความใส่ไข่ใส่นมกันไปข่าวสารอย่างต่างๆประวัติดีบ่หายจีเปิ้นนิ้วเดียวจะเข้าตัวเก่า4นิ้ว5นิ้วนะอันเนี้ยด้วยความเป็นห่วงฝากหวังไปเพิ่นว่าอย่างก็หลวงพ่อพุทธทาสเพิ่นว่าจะหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเป่าตายเป่าเอ๋ยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงทุกคนทุกสรรพสิ่งมีถึงดีถึงหายอย่างเพิ่นว่าเหรียญยังมี2ด้านจะเพิ่มมันด้านเดียวมันก็พอบางามเพราะนั้นก็เลือกเอาด้านที่มันดีๆที่มันบ่ดีก็มันต้องไปฮู้อย่างเปิ้นเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนที่ดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกไว้ยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยบางคนก็ประท้องได้บางคนก็ประว่าได้กำปากแต่ไม่เอามาปฏิบัติแม้แต่ยังฟังเทศฟังธรรมก็เหมือนกันฟังแล้วยังตุลุงย้ำตลอดเก็บแกะก้อนไก่กับเมืองว่ะเก็บเอาสิ่งที่ดีๆไปแกะเอาสาระข้อคิดเรื่องราวเอาไปคิดพิจารณาหันบ่ดีก็เอาไปปฏิบัติเนอะดังนั้นฝากไว้กับทุกท่าน
เนี่ยพญาปรันตปาก็เช่นเดียวกันเนี่ยเปิ้นบอกปุ๊บตัดสินปั๊บบ่พินิจพิเคราะห์พิจารณาสุดท้ายก็ต้องผจญต่างๆเรื่องราวเกิดต่างๆมเหสีซึ่งบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้ราวก็ต้องผจญชะตากรรมแต่โดยบุญกุศลคนบุญญาติโยมทั้งหลายตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ไผจะใส่ไข่ใส่ความจะได้สุดท้ายกรรมนั้นย้อนสนองตอบมเหสีถึง6คนก็ถูกเนรเทศสุดท้ายถูกแผ่นดินสุกตายแล้วก็คนที่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ถึงดีเพชรอยู่ไหนก็เป็นเพชรทองอยู่จะได้ก็ถึงเป็นทองสุดท้ายมาแล้วมเหสีหลวงก็จะได้รับความสุขล่ะเรื่องราวของโหงหินจะเป็นจะได้เชิญทุกท่านติดตามรับฟังกันในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตะโตโสปันะราชารัฐาภิรัมมาปิติลภันติสุขันติดูราสัพปุริสะตังลายนิยายนี้จะไขข่าวถึงตั้นเต้าปรันตะป่าอันเป็นพญาพันแผวการเวนเมืองฮือลูกแก้วปุตามก็ร่ำเปิงหาจะญาญดยิ่งอันเป็นเมียเก่ายิ่งเตวีจริงใจเสนาบดีไปโอกาสอันเชิญเอาราชขึ้นมาส่วนสลีกัญญาหนอดเดาก็จะกรรมเก่าเดิมมาดังพญาบ่ฮื้อโอกาสแก่หมู่อำมาตย์อาราธนาส่วนพญาเต้าเจ้ายินโศกเศร้าโศกาจริงเจียนจากับลูกเต้าอันเป็นดอดเดากุมารโดยกำหวานชื่นจ้อยโดยโศกโดยโศกห้อยหัวใจน้ำตาไหลอาบนาวัดดูราเจ้าฟ้าลูกป้อก้อนแก้วหน่อสนสายอันว่าคนยิ่งใจน้อยโลกยอมแอโภกพุทธิพุทธาอันเกิดมาสืบเชื้อย่อมเป็นที่ไฟเอื้อใจโจงเป็นที่โป่งใจจักเป็นที่ฮักบ่ขาดสายแก่คนตั้งหลายทวนนาในโลกลาสงสารเหตุดังอันและนาจิงกวนผู้ตาลูกป้อร่ำเปิงต่อพิจารณาแล้วยาตราไต่เต้าไปนิมนต์เชิญแม่เจ้าพิขึ้นมาเฮือเป็นนางพญาดังเก่าหนสองเหล่าเปิงกวนและกาลูกเฮ้โสโปติสัตโตส่วนว่าปรัมโปติสัตเจ้าตนหนุ่มเนาพุตตาก็ขานกรรมปิตาพ่อเป็นเจ้าวาคาเดนอนเนาปิตาอันจับใจข้าเป็นลูกเต้าไปเชิญแม่เต้ามาดาส่วนอันอยู่อรัญญาดอกไม้ข้าลูกไทยบอกบอกขัดราชการแห่งพระภูบาลตนป้อไทยป้อใดดังข้าไทยลำเปิงดูว่า ว่าจักเป็นที่เบาบางจักเป็นที่จางใจแม่เจ้าจักบ่หนาวมาโดยง่ายแลก
วรป้อเจ้าไปหากเป็นนักไม่ที่หักเหนียวน้องเป็นที่จองจิตใจแห่งพระนงไว้แม่เต่าก็เตี้ยงจากหน้าใจมาขอเจอพระพิตาไปหลังแล้วนำแม่เกี่ยวมาเมืองดีและป้อเฮงโสราจะเมื่อนั้นพระองค์การผู้เงาได้ยินลูกเต่ามากล่าวจริงหือเป่าเสนนาหือเขาดาลายสำจังมาพร่ำโยธาเต้าจิ่งปงอาจญาแก่เสนาผู้ใหญ่อันเต้าใส่ไว้ต่างตาว่าดูรานายนักการผู้ฉลาดจูงไปเป่าประกาศแก่อำมาตย์คนการอย่าเนาหน้าเนิ่นจ้าอำมาตย์กว่ารีบนำสารไปบ่อนนานทุกแห่งเขาฮือเขารีบแต่งนำมาคือพลเสนาจ้างเสนาม้าเสนารถเสนาเตียวตีนฝูงเจียงจินจูเหยื่องเขาประดับเครื่องพร้อมนานาโยธาบางพ้องหือเขาแต่งยองผ้าผืนดำลางพ้องหือเขาเข้าเครื่องผืนเหลืองหือรายเรื่องเลื่อมหลอกคือดังอัดคือดังดอกกันนิกาโยธาลังพ้องหือเขาแต่งยองเครื่องแดงแสงฟ้าหือดังดาวอยู่ฟ้าหือปล่อยก่อนหน้าตามหลังจูงแต่งได้เลี้ยวปันแดดทะลาตาโตโฮปะหลังถัดนั้นไปนะอันว่าหัตถาจารย์กวนจ้างจูงแต่งห่างจ้าง14,000จ้างสำคัญตัวใหญ่งาขาวไฟงอนงามอันเกิดมาตามอากาศตัวเมหนุ่มบ่อเกมัดชิมาไว้ปวงคำใสวะวาดกรรมพละลวาดจุตัวโปกปาดหัวห้อยย้อยประดับขายซอยใบให้คำแดงใบหยะหยาบเหลื่อมมากมากตุกปลายกวนจ้างหลายกวนจ้างตั้งหลายบ่อผ่อนมือถือดอนคอขึ้นขี่จ้างตัวกรีเตรียมตันไปตามกันโดยรีบปันเตอะทัดนั่นไปนะสารหีนายม้าจัดหนุ่มกระสะกันจุงแห้งม้า4,000ตัวองค์อาจชื่อสินทุวราชอัศเกิดเตรียมมาแต่ข้างแห่งเอกอังสีขวาหนาดอันจักอาจนำไปปันอ้อมมาถือเส้นและถือเส้นและธนูเสียงจบเจิงยิงการแกวนจัดมือแม่นทุกคนสำแดงต้นเหนือหลังมาไปก่อนหน้าตามกูปันนักทลาอาปิจะประการหนึ่งสารทีในรถจุงแห่งยังรถ14,000ประดับเติงตันเจิงจอบกีบโกงกอบไปโดยเล็กกำกำหุ่นเป๊กมันโจมกำหุ่นเป๊กมันโหมจ้างข้างจ้างนั่งเหือประจิตโดยลายคำประดับทุกลำอาจอ้างหมายจ่อจ้างแกว่งกวัดควายกางตรงใจวะวาดลบเจือลบ
เจือลวดโดยนางเสือเหลืองเฮือรอยเรืองขอกขายจุงเฮือรถกายเป็นปุตสารทีธนูงามดีไปก่อนนาและตามหลังแห่งกูปันตลาเพื่อนเฮือทาดนอนเสนาเตียวต่อแผ่นฟูงจ้างแกวนอาสาหือถือพาลาสีนาดฟูงห้วยดาบเจิงจายเฮือมากันลายแก่นกลาแล้วไปก่อนนาตามหลังกูจุคนเตอเอวังหิลาจาส่วนปัญญาธิราชก็โป่งอาจญาฮือเสนาอมมาจุคนคนเฮือประดาปริปนดังนี้แล้วตนเกี้ยวก็ซ้ำเป็นปงสุภาษานเฮือเอาคนการมวลมากเฮือเพียวถากทางกระตังไปดังหน้ากองใจเรียบราบตลับต่อเต้าถึงส่วนอุญญานเจ้าก็บันดาลเป็นกถาวาโลกิญาปุพพลาขาจาคันทะวิเลปานะอากิอติญาณิทิธรรมตุดังนี้ดูกราอมมาตอันวาโหนตังอันใดอันนางสายใจผ่านพระเอาจากไต่เต้าเข้ามาโดยมักกาต่างใดจูงประดับไฟไว้ยังกุกขากล้วยอ้อยโป๊กแขวนหอยใบยังจอดน้อยและตุงใจปวงมาดไหลแถวดอกไม้ห้อยย้อยไว้จอกมักกาจันมันตาเครื่องไหลจูงตั้งไว้จุประการข้าวน้ำอาหารหลายหลากข้าวต้มข้าวดมมากนานาตังเหล้ายาเข้มคือเข้มคืนของเกมจื้นเจยบานตังส้มบานลูกไม้จุงตังไว้ใหญ่ๆตังอ่างน้ำให้จู้จุงไว้ท่าเฮือริปนไพร่ฟ้าอยู่ตั้งกินทะลามือนานเสนาอำมาตย์ทัพพระราชอาญาแห่งราชาเร็วรีบเข้าประดับทองมักกาตามอาญาพร้อมแล้วประดับทองเตียวบัวระมวลกาละกวนประสุมจุ่มนมยำเสนาอมบาดไพร่ฟ้าต่างก็คือราชาพุทธาตนเป็นโพธาวิเศษเป็นมกเทศสกลนำโมริปนไปก่อนหน้าขี่จ้างมากราเร็วแรงประดับด้วยปวงแดงยะยวดเสด็จกากาดออกนะก่อนใจริปนไหลไหลตัวต้องไปสู่ห้องส่วนอุญญานก็เมวานอนแลเตอุโหคัตติโยส่วนกษัตริย์พระกษัตริย์ตาพันเพลองค์ดอกแก้วราชากับตังปุตตาลูกเต่ามีอมมาตเก่าเป็นปริบาลเข้าไปสู่นางนงครานจอมราชนอดเนาวนาเตวีเต้าภาษาไรดีตันต่อกับโดยนางนอจาญาว่ากจินุพลโตอานามะยังดังนี้เป็นต้นว่าดุราเตวีนอทัยหาตุกบ่ได้ยังมีแก่นางจะเรือ
สภาวะอันหาเปียที่บอดใดยังมีเกเกี้ยวแก่นไทยเตวีอันจะหรือนางมาอยู่ส่วนอุญญาณตินี้ยังบ่พอทุกยากยังบ่พออยากกันประการใดจะเลือเมื่อนั้นนางนอดเนาเตวีก็ย่ออันจุลีใส่เกล้าไว้ขาบเจ้ากษัตริย์ว่าข้าแด่สุมาติเตวาเฮยเลิศละอาส่วนอันว่าตัวแห่งขาต้านว่าหายว่าบดีเป็นกาลกิณีมากยังอาจยังต้านหาขับหนีตุกการีกันอยากแสนลำบากรอตายเจ้าหงควายเลี้ยงปากโอดตุกยากเตียวหนอันปู่แย่สองคนเลี้ยงไว้ข้าบาทไทยเตี้ยงแดนตายบัดนี้ยังก้อยสบายหายโศกเศร้าอยู่กับสองเท่าสวัสดีและพระราชาเฮยเมื่อนั้นพระกษัตริย์ธิราชก็กล่าวถ้อยว่ากรรมดีว่าดูรานางเตวีเฮ้ยน้องหักพี่จงฟังคำจาส่วนกูพี่นี่นาแต่ก่อนดูไรผ่อนเขียมพระญาบอกพี่จะละนาทวนทีเฮ้อแจงตี้หานับเบาปล่อยฟังกรรมเขาแม้สนสอบบ่ได้ติดต่อหื้อหันให้ดีได้ครับนางนี้เจียนจากหื้อน้องเกี่ยวพระไก่กาบัดนี้กูพี่สว่างใจมหายังจะยาน้องไทยขอยอดดอกไม้สิเนหาอยากเอาคืนนางกาลาเมืองเก่าสะเวยเมืองเราสองตีฮื้อเตจะนางมีสลาบร้อยเอ็ดเต้าภาพสมปานจึงขออัญเชิญสลีน้องครานเลิศแล้วไปสะเวยเมืองเกี่ยวแห่งสองลาเตนางเฮยเมื่อนั้นนางเตวีสรีนุจนาตอบกรรมพระบาทบุญเรืองว่าข้าแด่พระเมืองเฮ้ยเจ้าฟ้าปลายปานข้าบ่นำแน่บ่นาแน่บ่ใจบ่หักแป้งพญาอยู่หัวเกราได้จงจังบาดเจ้าก็บ่มีสักกายเจ้าว่าข้ายินละอายไพร่ฟ้าข้าจักจี้หน้าเขาจักจี้หน้าว่ากาละกิณีป้อยเอาเป็นเทวีดังเก่าเขาจักเล่าตัวแดนดินข้าน้อยบ่ยินจักคืนเมื่อใดขออนุญาตบาดไทยเนื้อหัวก่อนและนะเมื่อนั้นปัญญาปลันตาปับเมื่อนั้นพระปรมโพธิสัตว์เจ้าตนเป็นลูกเต่าพุทธาได้ยินพระมารดาคืนกรรมมาต่อขัดขวางต่อพ่อพญาเจ้ามีโศกะโศกเศร้าก็ลมเล่าแม่มารดาว่าอมมะขาเดมารดาจึงจะเอาขอแม่เจ้าจงฟังสารอันว่าเตียวสงสารนี้นะบ่มันบ่เตียงหูควบยังไปมา
หูจะรามรนาดยอมบ่โป้นโอกาสยอมบ่เป็นโอกาสกับตัวตนเกิดมาเป็นคนนี้เตียนยอมเวียนตายเวียนเกิดลางคาบได้เกิดเมืองสวรรค์ล้างคาบบาปปาพันไปเกิดตีบ่อพาเสิร์ตอเวจีล้างคาบได้เกิดเป็นดีสมบัติมากล้างคาบเกิดมาเป็นคนทุกข์ยากไรเข็นใจล้างคาบก็ได้เป็นเจ้านายผู้ใหญ่ล้างคาบได้เป็นไพร่ประชาล้างคาบได้เกิดมาเป็นพี่น้องกันป้อยมาปัดพรากกันเสียล้างคาบเป็นผัวและเมียกันแล้วป้อยห้างล้างคาบได้เป็นเจ้าจ้างป้อยได้เตียวตีนล้างคาบได้กินล้างคาบก็มากันอยากอันนี้ก็หากธรรมดาจะเลยนะแห่งสตาเกิดมาในโลกบางคาบทุกโศกบางคาบก็สุขบานเกิดมาในสงสารย่อมบ่มันเตียงและนาแม่เฮยนิติตังขีญาสังวันนานาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาหงหินผูกทวนแปดตอนที่หนึ่งก็บังกรมสมเรตสะเดชพระธรรมเทศนาโหงหินจบไปแห่มตอนหนึ่งอันเป็นผูกทวนที่แปดตอนที่หนึ่งก็แห่มสักตอนก็คงจะอาวสานลงเนอะเรื่องราวในตอนนี้พญาเจ้าเมืองปาลันตปาได้ไปทูลเชิญเอามเหสีวิมาลาเมียหลวงเมียเก้าเพื่อที่จะเข้าสู่บ้านสู่เมืองหลังจากที่ดังที่ได้กล่าวไปตะกี้แต่ต้นแล้วว่าเรื่องราวต่างๆก็ได้คลี่คลายลงสถานการณ์คลี่คลายลงไปในทางที่ดีนิมิตอันดีจะเกิดขึ้นโกฏิสะเจ้าวัฒนกุมารหลังจากที่ป่อพญาปลันตปาบอกให้ไปขอแม่ปิกมาไปเอาแม่ปิกมาโกฏิสะเจ้าก็บอกว่าโอ้มันเปิงว่าเหยข้าบัดเจ้าเป็นลูกมันมันแน่นจ่อยมันมันแน่นใจเหมือนอีป่อนะอีป่อไปคนเดียวอันนี้เป็นคำอู้เลยพ่อไปคนเดียวจะดีกว่าพญาปลันตปาก็หูสำนึกและก็คิดว่าคงจะเป็นเช่นอย่างที่ลูกว่าก็เลยสั่งเสนาอำมาตย์ห้างจ้างห้างม้าแล้วก็ป้ากันไปสู่ยังส่วนอุทยานเพื่อที่จะไปเชิญเอาแม่นางวิมาลาเข้าสู่บ้านสู่เมืองในตอนนี้กำลังกำลังเชิญก็ยังปนบ่ายก็หญิงเห็นอย่างใจหญิงงอนหญิงอย่างเนี้ยตัวลงจำไม่ได้กรรมมันก็ใจก็ค่อยมาแต่ก็ต้องคนเฮาไว้เหลี่ยมไว้ลายซะหน่อยคือเก็บความขมขื่นไว้ในใจมาเมินล่ะเลยระบายออกมาให้ฟังต่างๆนานาโอ้มาก่อนเปิ้นมาอู้ไปจ่ายยังบ่พิจารณาอีเด้อยังมาหูเบาครับข้าเจ้าไล่ข้าเจ้าอย่างหมูอย่างหมาถ้าเป็นกรรมบ้านเฮานะซึ่งมันยินดีตีขาอย่างไล่ออกบ้านออกเมืองไปจ้าน่ะโอ้กว่าจะอันมาพบปะอุ้ยแม่เฒ่าต้องละหกละเฮินละเฮละวนไปสะปะทุกขเวทนามาบัดเดี๋ยวกำลังจะได้สุขสบายหน่อยมาอยู่กับลูกกับเต้าตัวปะเตอะข้าเจ้าหมูเมื่อข้าเจ้าไปเตื้อกลัวหมู่เสนาอำมาตย์ทั้งหลายเพิ่นจะเล่าจะขานว่าโอ้เอากาลกินีปิกมาบ้านมาเมืองแหมในตอนนี้กำลังอยู่ต่อในตอนที่กำลังปรับความเข้าใจกัน
ปัญญาปรันตป่าก็ย้อมดักปิ่งฟังฟังวิมาลาแม่เจ้าพร่ำบ่นฟังอย่างเดียวสุดท้ายจะลงเอิญจะได้ลงเอิญจะได้ก้อยติดตามฟังในตอนต่อไปเนอะวันนี้ก็ขอโปร่งวางไว้แต่เพียงเต้าอี้ก่อนก็ขออนุญาตเนาะตายรายการเหลือเวลาแถมหน่อยก่อนที่จะแจ้งข่าวสารใดๆก็ขอไปตักไปตายพี่น้องสถานบุญทั้งบ้านทั้งจองที่ได้เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์กันวันนี้ก็เจริญพรตั้งบนนี่มันบ่หันทีกราบไหว้สาเจ้าหลวงพ่อธรรมระคูเจ้าสาธุเจริญพรเด้อครูบอยเทพประสิทธิ์เจริญพรโยมชนจันทร์สอนคำเจริญพรตอนรับโยมปี่อัญชลีคำจิตติเจริญพรคุณโยมสลินทิพย์บุญเลิศเนอสาธุเจริญพรพี่หนันล่าพี่หนันจรันปิยจันทร์อาสลมปิยจันทร์ดอยซิวเจริญพรโยมปัทมาแจมโรเจริญพรโยมแม่จันดีวิสุทธินันเจดีแม่ครัวเจริญพรโยมสุรัตน์เสาคำโยมตู่เจริญพรคุณโยมทองคำทิวงคำเจริญพรโยมแม่สุปราณีรูมาเนอร์กราบถวายการต้อนรับหลวงพ่อธรรมประคูสถิตเจติยารักษ์วัดเจดีแม่ครัวเจริญพรคุณโยมชิดชบา เจริญพรจังซอยุทธนาห่างดงเจริญพรโยมจันสายแปลงหลวงเจริญพรประพักสุภีสายจันทร์บุญยวงเนอะขอบคุณอนุโมทนาเนอะโยมท่านสทอมนิตโยมปัสสายจันทร์บุญยวงหรือประพักแต่ว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนอะโยมพี่เนอะขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแต่ว่าเพิ่นมาทำบุญอายุวัฒนะมงคลวันเกิดพอดีตุลงก็มีแขกแต่ว่านี่ไอ้บ่าวมาแอวก็เลยไม่ได้ไปฮึปอนบ่สักครับวันนี้ขออนุญาตเนอะฮึปอนย้อนหลังแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีกับครอบครัวของโยมพี่ตัวเองสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนอะบัดเท่าแต่นั้นแต่ว่าโยมปีได้ร่วมโมทนาบุญในโอกาสทำบุญวันเกิดของเปิ้นร่วมถวายเป็นการพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงานวันเกิดตัวเองก็เดี๋ยวจะประกาศทำบุญทำกรรมเนาะขอบคุณเนอะเจริญพรโยมโยมสมทรงสิทธิตาเจริญพรคุณโยมยายเพลินเพื่อนเกษตรเจริญพรโยมแม่ดาหวันคำวังเจริญพรคุณโยมบาลีอินทกูลเจริญพรโยมแม่เลี้ยงทัตพิชาสุสิงคำกราบถวายการต้อนรับเดชพระคุณหลวงปอท่านพระครูโกมุตสิทธิการวัดโกมุตพุทธรังสีกรุงเทพมหานครหลวงพ่อวัดตั้งใจฟังอยู่ตังปุ่นสาธุน้องพ่อน้าได้ยินกำเมืองได้เตะทำเมืองนี่มันม่วนนะนึกถึงเฮาจะเป็นเน้นน้อยก็เก้าก็พยายามรักษาหีดหอยไว้เนอะแล้วก็ขอบพระคุณหลวงพ่อเข้ามาติดตามหลวงพ่อว่าก็มี Facebook พอด็อกเตอร์โกมุตมันจะมีธรรมะเตือนสติญาติโยมได้ดีมากใครก็เข้าไปติดตามด้วยเนอะไปเป็นกำลังใจหลวงพ่อได้แล้วก็มันจะมีการรอพระพุทธรูปตัวเองรอพระเจ้าองค์ใหญ่องค์หลวงพระพุทธโกมุตก็ชื่อมันพอได้ประชาสัมพันธ์ไปใครจะห่วมบุญตะเปิ้นก็ได้หรือจะห่วมพันผ่านตุลุงก็ได้เนอะหรือถ้ามีโอกาสไปกรุงเทพก็แวะไปกราบได้
ที่วัดโกมุตพุทธลังสีพุทธมณฑลสาย2กับปอนเนาะแม่นเนาะพุทธมณฑลสาย2ก็เจริญปอนขอพระคุณหลวงปอตัวเองเจริญปอนท่านรองวันเพ็ญเนาะสาธุอนุโมทนาวันนี้ได้เข้ามาเยี่ยมมาฟังเทศฟังธรรมตัวเองก็ขอบคุณอันนี้ทางหน้าจอ Facebook ไลฟ์ขัดตกบกพร่องประการใดตกหล่นไปสู่มาเด้อวันนี้ที่โทรศัพท์มือถือตุลุงเป็นใดบ่ฮู้มันบ่ขึ้นมันมืดตื้อๆมีแค่หูเก่าต้องไปพอที่หน้า Facebook หน้าจอคอมพิวเตอร์ตัวหนังสือก็น้อยต้องเพ่งตัวเว้นก็บ่ได้เอามาตัวขอประทานอภัยหากบ่ได้ตักได้ต่อได้ผิดพลาดก็สู่มาเด้อก่อนที่จะตักจะตายตังบ้านก็ขออนุโมทนาขอบคุณญาติธรรมญาติโยมเนอะที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือขอบคุณยมป้อร้อยตีสมพงษ์ยมแม่มุกดาวิไลพันธ์ร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ300บาทยมแม่จันเพ็ญคำโปธาร่วมบริจาคพิมพ์หนังสือ300บาทยมแม่จันโสมมอนสีบ้านร่องบอนเหนือสายบุญของมากับยมพี่อัญชลีคำกิตติร่วมทำบุญ300บาทยมพี่อัญชลีคำกิตติบ้านร่องบอนเหนือก็ร่วมทำบุญมา300บาทยมแม่บัวไหลกันทิยะปากล้องน้ำดิบประสางร่วมทำบุญมา150บาทอันนี้เป็นแล้วก็มีโยมประพักที่กล่าวปัตตกี้ร่วมทำบุญมาตวา750บาทเนอะขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทุกท่านในตอนนี้ก็ยังประชาสัมพันธ์ร่วมทำบุญครับเป็นเจ้าภาพกันไปเรื่อยๆหนังสือตอนนี้กำลังได้ประมาณ200กว่าเล่มข้างแห่มประมาณ700กว่าเล่มเนอะจะจัดพิมพ์ประมาณ 1,000 เล่มใครจะร่วมบุญกุศลก็เจริญปอนเจริญเอาแล้วเนาะเหลือเวลาแถมน้อยจะได้ตักได้ตายญาติโยมต่างบ้านต่างจองเดี๋ยวจะน้อยจ่วยตัวลุงเบิ่งเฮาโอ้ละกาก็ตั้งแน่ใหม่ตั้งแน่เฟซโอ้ไปแล้วตอนนี้ไปก็จะโอ้ต่างบ้านต่างจองตะวาก็ยมแม่ครูเหรียญทองบอกว่าโทรหาตัวลุงบ่ฮับพี่หลอกไม่จะห่วมหนังสือสัก10เล่มวันนี้ฮับละอ้าวใครจะโอ้ตัวตุลุงเข้ามา0817836540หอมก็ได้หอมก็ได้เป็นกำลังใจเข้ามา0817836540แต่ว่าโทรศัพท์ไว้นอกปุดปิดเสียงแฮมวันนี้เข้ามาพร้อมเตรียมพร้อมจะมีใครไหมเอ่ยที่จะโทรมาเป็นกำลังใจกันว่างหลงลืงดักปิงเนอร์กดเลย0817836540จะเลินปอนสายแรกจากที่ไหนนมัสการครับเป็นคนแรกครับสาธุโอ้ตัวมาสองใจท่านนะครับขอบคุณบุญรักษาจะเลินปอนสายต่อไปภาษาเจ้าภาษาเจ้าแม่เนี่ยโอ้เจ้าขอบคุณเด้ออนุโมทนาสัญญาณซ้อนกันจันคำแสงบุญตะกี้ครับเป็นพันธุ์ครับบ่ต้องลากเสียงยาวนะไอ้เนอะบ่ต้องไปเอาเสียงยาวลำไปครับเป็นพันธุ์ครับก็จะโพสต์ออกมาได้เสียเวลาเป็น5นาทีครับผมเจริญป้อนขอบคุณก็จบละแม่มอนเสียงแม่มอนก็อันย้อนเนอะเยอะอยากเอาเป็นว่ารายงานตัวรับสหเด็กหญิงจันคำแสงบุญสายต่อไปใครจะอู้ตัวเข้ามา0817836540วันนี้มาแล้ว2สายบ่ถึง10ละเดียวทางบ้านเพิ่นบ่ฟังกันละเดียวอย่างที่ได้บอกไปเดี๋ยวเพิ่นไปทางหยังก็ทาง Facebook ไลฟ์ล่ะทันสมัยใจสื่อเป็นประโยชน์ได้หันหน้าหันตาด้วยแต่ทางบ้านบ่ค่อยมีละใครจะใครฟังทางบ้านทางจองก็มี2คนเด้อครับฟังตุลุงเจ้านี่
มีแฟนพันธุ์แท้ครับก็ไม่มอนจันคำอย่าเที่ยนอกนั้นดักปิ้งไม่มีใครแล้วก็งานกิจกรรมตารางงานของวัดเนาะจะมีอยู่งานที่จะต้องทำที่จะถึงนี้ก็คืองานทำบุญส่งน้ำพระธาตุเจริญป้อนแม่นมัสการไม่มีเลยแต่อากาศเย็นสบายมันถ้าจะตกที่อื่นแต่ที่ตกต้องเขียวหมอกน้ำตาให้หาจูเนี่ยมันมีนี่มีมดตะคืนให้มีราเล็ดราเล็ดหน่อยเออเนี่ยตะคืนเนี่ยมักสาวเม็ดอ่ะเจ้านมัสการสาธุอนุโมทนานะแม่เนอะจะเลิศก่อนขอบคุณยมแม่จันดีวิสุทธินันอ้าวเจริญปอนยายเพลิดเออยายเพลินวันเสาร์ท่านพระครูทางบ้านฟังอยู่เจ้าเออก็ฟังก็โทรหาพ่องกันเนาะแต่ว่ากระโทปิดเสียงเปิ่นตัวบามินอกโทรแล้วมันก็ใครเรื่องหันจะโทรซับมินอกบอกเข้าสักกรรมวันนี้พร้อมสาธุสาธุเจ้าเจริญปอนยมแม่สีสังวานพุทธจันทร์ยายเพลินเพื่อนเกษตรตารางบุญที่จะมีถึงบวยๆนี่เนอะงานทำบุญส่งน้ำพระธาตุที่วัดวังสิงห์คำก็ประมาณวันที่15 16 17ประมาณกรกฎาเดือนหน้าประเพณีไทยขันดอกประเพณีส่งน้ำพระธาตุเคยได้ทำเนาะทำกับได้ก็จะเป็นต้องปฏิบัติเพราะว่าประเพณีก็คือสิ่งที่ปฏิบัติมาตลอดก็เชิญชวนญาติโยมศรัทธาหลังจากนั้นอันนี้เป็นปฏิทินงานเนอะเดี๋ยววัดตุลุงยังมีก็งานอันอย่างประล่ำประเลือนเพราะมันเป็นปนห้องอาญาปฏิทินงานตารางงานของวัดที่ทำเป็นประจำทุกปีที่วัดนี่ก็จะมีตั้งแต่1มกราขึ้นต้นปีใหม่จากขึ้นต้นปีใหม่ก็จะไปงานวันสัมพันธ์ในทางพระพุทธศาสนามาฆะปูชากับปีใหม่เจริญปอนไปขอเจ้าตุลุงแม่อภัยไม่ซื้อด้วยเจ้าเออจะเจริญปอนแม่แกงยังเจ้านี่อันใส่อะเฮดทอปเดี๋ยวว่าเฮดทอปสิเฮดทอปก็มีอยู่เออซื้อมาแล้วนักอะฮะต้องลงจะได้สารละโอ้โหดำพืชดำพืชละดำพืชละเออลืมละซื้อไว้นักสักถังฮั่นต้มใส่ตู้เย็นมันเผื่อมันหมดแน่มันได้กินเออชาโต้นะแม่เนอร์ฮะเจ้าก็น่าจะไปเนอะเออเอออนุโมทนาชาโต้เจ้าอ้าวเสือใต้ว่าใดเจ้าฟังอยู่จ้าแต่ว่าโทรบัดติดติดแต่ว่าตุลุงปิดเสียงเอาโทรศัพท์ไว้นอกมาแล้วเข้ามาเออวันนี้เข้ามาละอ้าวสาธุอนุโมทนาเด้อบุญหักษาสาธุสวัสดีกำลังใจขอบคุณยมเมตประณีพยัคฆ์ไคหพลเสือใต้เอาละเนาะเวลาหมดเวลาเหมาะเหมาะพอควรมิตรรักแฟนรายการเดิมๆแฟนพันธุ์แท้โดยเฉพาะเด็กหญิงจันคำเนี่ยแฟนพันธุ์แท้จะได้ตรงป้อมมีซักซี่ล่ะขอบคุณเนอะที่เป็นกำลังจอยทั้งต่างหน้าจอ Facebook ไลฟ์ทั้งต่างบ้านต่างจองวันนี้โหงหินขอบินไปก่อนเดี๋ยววันพุธไปบินมาปะกันเหมือนเดิมเด้อขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีกับครูบาอาจารย์ตันเจ้าพระเจ้าประสงค์องค์เนนตลอดจนปอออกไม่ออกศรัทธานาบุญกูคู่กูคนเนออยู่ดีมีสุขเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภละเหมือนกันจุตนจุองค์จุผู้จุคนยัตตาโรธรรมาวตันติอายุปโนสุขังพลัง